ดนว่าไม่สวยไม่เหมาะกับเป็นนางเอกของหนุ่มเวียเปิดบ้านประพายคบแฟนหนุ่มลูกชายเนวินชิดชอบค่ะต้องบอกว่าถูกจับตามองอย่างมากสำหรับสาวประพายรัมมิดาค่ะนางเอกขึ้นลูกใหม่จากทางช่อง7ที่ได้ละครประกบคู่กับพระเอกมือต้นอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั่นเองกับละครกรงน้ำผึ้งที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ค่ะเราไม่รอช้านะคะเริ่มกันที่คำถามที่พระพายเธอเนี่ยโดนบอกว่าเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นนักแสดงเนี่ยเป็นมาอย่างไรเธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนที่เข้ามาทำงานในช่อง7ตอนแรกเข้ามาเป็นผู้ประกาศขั้นรายการก่อนตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดรับสมัครค่ะคุณแม่ถามว่าหนูสนใจไหมนั้นหนูอยู่ม .6 ค่ะและจะว่าง6เดือนหลังจากที่สอบติดก็เลยลองหาประสบการณ์ดูที่อยากจะลองเข้ามาทำงานในวงการเอาตรงๆนะคือตอนนั้นเนี่ยอยากมีรายได้อยากหาเงินก็เข้ามาทำงานค่ะไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักแสดงระหว่างที่เป็นผู้ประกาศรายการขั้นก็ได้ลองไปแคสต์มา2รอบรอบแรกไม่ผ่านค่ะแล้วก็ได้ลองอีกครั้งยังดีไม่พอที่จะเป็นนางเอกจากนั้นเนี่ยเราก็ถามนางเอกสาวเอาจริงๆเคยคิดไหมว่าตัวเองจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกของช่อง7พระพายเองก็ยิ้มหวานและตอบคำถามว่าเอาจริงๆไม่เคยคิดค่ะว่าตัวเองจะได้มาเป็นนางเอกแต่พอมีโอกาสก็ได้มาเป็นซึ่งพอเห็นโอกาสคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้เราก็พยายามทำเต็มที่บางทีหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เหมาะหรือเปล่านะมีความกังวลบ้างเล็กน้อยค่ะแต่พอมีโอกาสได้งานเรื่อยๆหนูก็พยายามทำอย่างเต็มที่เป็นนางเอกได้อย่างไรไม่เห็นจะสวยอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นคำถามที่หนูเจอบ่อยนะคะเป็นนางเอกที่โดนกระแสวิจารณ์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเช่นกันถามว่าคำถามหรือคำวิจารณ์ไหนที่ทำให้รู้สึกน้อยและเสียใจที่สุดพระพายก็ตอบค่ะว่าน่าจะเป็นคำวิจารณ์ที่ว่าน้องเป็นนางเอกได้ไงไม่เห็นสวยเลยก็เสียใจค่ะตอนที่เห็นคำวิจารณ์นี้ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าฉันทำอะไรผิดแต่ก็บอกตัวเองว่าเราก็ได้แค่นี้แหละก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เคารพความคิดของเขาที่มองว่าเราไม่สวยไม่เหมาะเพราะหนูเองก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ในช่วงที่เวียสุกลวัฒน์เองยอมรับว่าเลิกกันกับเบลล่าจะทำให้พระพายตกเป็นข่าวมือที่3ของทั้งคู่ในช่วงเวลานั้นก่อนจะถูกคนเนี่ยเปิดวาร์ปว่านักแสดงสาวมีคนรักแล้วนั่นก็คือชื่อว่าหนุนชนชนกชิดชอบเป็นลูกชายนักการเมืองชื่อดังอย่างเนวินชิดชอบนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ